เอาเลยครับผมสวัสดีคนเลยนะผม12ชามนะครับวันนี้เราอยู่กันในแมปของภาพลวงตาใน Minecraft นะครับผมโอเคนะครับก็อย่าลืมที่จะกระทืบไลค์คลิปนี้อีก500สไลด์ด้วยนะครับขอบคุณคนมากเลยนะครับก็หลายคนอาจเคยดูภาพลวงตาจากคนอื่นแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเวอร์ชันของผมนะครับนี่คือแบบภาพลวงตาใน Minecraft ก็จะเป็นแบบอันที่1นะครับผมนี่ลองปรับวิดีโอเซตติ้งให้เป็น32นะครับเราจะได้เห็นนะครับผมนี่คือภาพลวงตาแรกนะครับก็จะเป็นแมปไม่โหลดใช่แมปไม่โหลดโอเคครับแล้วเราเกมโหมด3ไปดูเล่นนะครับผมภาพลวงตาแรกนะครับก็จะเป็นแบบว่าเป็นอารมณ์แบบเรียกว่าอะไรอะมันเหมือนคิวบิกนะครับผมเน่โอเคมันโหลดแล้วโหลดละคือถ้าเกิดเดี๋ยวผมไปมองจากข้างบนนะถ้าเกิดเรามองจากข้างบนนะครับผมนี่มองจากไอ้ตรงจุดนี้เลยนะครับนี่จุดนี้นะครับผมคุณจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเชื่อมต่อกันใช่ไหมมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าเดี๋ยวๆไอ้ตรงนั้นเราอยู่ไหนวะเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าเหมือนว่ามันจะเป็นคิวบิกนะครับผมถ้าเกิดเรามองแบบว่ามองมุมมองอีกมุมมองนึงนะครับมันจะเป็นแบบคล้ายๆกับอารมณ์คิวบิกนะครับนั่นแหละนั่นแหละครับผมจะเป็นลมคล้ายๆกับคิวบิกนะครับแต่ความจริงนะครับผมมันก็จะไม่ใช่คิวบิกความจริงถ้าเกิดเราไปดูใกล้ๆนะครับมันจะเป็นแบบว่าลมมันก็จะแบบอย่างนี้นะครับผมมันก็จะเป็นพวกนี่แหละนะครับ นี่แหละนี่แหละคืออะไรเนี่ยมันก็จะเป็นลมที่ตรงนี้มันแตกต่างกันนะผมถ้าเกิดเรามองไกลมันจะเป็นรูปคิวบิกนะครับนี่เราต้องขึ้นไปมองนั้นนะครับผมจากที่สูงตรงนั้นนะครับนี่เลยตรงนี้นี่นะครับผมนี่เราขึ้นมองจากบนท้องฟ้านะครับกันแสนไกลนี่เราจะเห็นเป็นคิวบิกนะครับผมถ้าเกิดเรามองจากบนท้องฟ้าอย่างนี้นะครับแต่ความจริงมันเป็นเสาที่เชื่อมต่อไม่ติดกันนะครับนั่นแหละเนี่ยเป็นไงโคตรเท่เนี่ยไมค์คราฟต์ก็ทำอย่างนี้ได้ไมค์คราฟต์มีความสร้างสรรค์เลยของนี้อันนี้ก็จะเป็นถ้าเกิดเรามองนะครับเราก็จะเห็นเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะนะผมก็จะเห็นเป็นแบบนูนนะแบบเหมือนมันติดกันใช่ไหมแต่ความจริงมันไม่ได้ติดกันครับผมมันคือการเป็นเอาบล็อกมากั้นเพื่อให้มันติดกันนะครับถ้าเกิดเรามองจากนี้มันจะอาจจะดูเหมือนว่ามันติดกันเห็นไหมนี่ไงดูดิมันติดกันเว้ยเนี่ยมันติดกันนะครับแต่ถ้าเกิดอะตอมชนกันนี่ก็จะกลายเป็นอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่ไม่ใช่มันทั่วทั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าติดกันอย่างงี้นะครับผมมันก็จะเป็นพวกภาพลวงตาติดกันนะครับโอเคอันที่3นะครับอันที่3นี้จะเป็นก็เห็นเป็นแบบเหมือนรูปคิวบิกใช่ไหมตรงนั้นอะเป็นแบบคิวบิกติดต่อกันเลยนะครับผมถ้าเกิดเราไปดูใกล้ๆนะครับนี่มันจะไม่ใช่คิวบิกติดต่อกันนะครับนี่เลยตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับมันจะมีตรงนี้เป็นช่องโหว่มันจะเป็นช่องโหว่ไว้นะครับผมคือถ้าเกิดเรามองธรรมดาจะอาจเป็นรูปคิวบิกใช่ไหมแต่ความจริงครับมันไม่ใช่รูปคิวบิกครับผมคือมันเป็นไอ้ตรงนี้มันเป็นช่องขาดไว้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองไกลๆมันอาจจะแบบว่าเหมือนว่ามันจะเป็นช่องที่แบบว่าประติดประต่อกันนะครับลองอับบอบบี้ต่ำๆในมองนี้แล้วก็จัดมุมกล้องครับผมนี่จะเห็นว่าตรงนี้มันเหมือนว่ามันประติดประต่อกันนะครับนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็ดูยุ่งยากพอสมควรเลยนะครับคือมันก็เป็นภาพลวงตาที่ไว้หลอกตาคนเนาะในเกมสี่เหลี่ยมที่มีชื่อว่า Minecraft นะครับเนี่ยผมบอกแล้วเกม Minecraft มันทำได้หลายอย่างเว้ยเห็นป่ะโหโคตรเจ๋งกับ Minecraft นะครับโอเคเอ้าจะทุบทำไมเนี่ยบอททอนปะโถตายแล้วอึ๊บโอเคครับไปครับเมื่อกี้เราเข้าอันที่4ใช่ไหมเมื่อกี้เราเข้าอันที่4เนาะอ๋อเมื่อกี้อันที่3อ่ะมันที่4จะเป็นอย่างนี้นะผมถ้าเรามองมันจะเห็นว่ามันปฏิปต่อกันนะครับคุณเห็นมั้ยว่ามันปฏิปต่อกันครับผมแต่ความจริงมันไม่ได้ปฏิปต่อกันนะครับความจริงมันแบบว่าเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นแบบเหมือนรูโว่ไว้นะครับเป็นช่องว่างระหว่างเราทั้ง2คนแม่ไม่ใช่เนี่ยมันจะเป็นแบบรูโว่ไปเป็นขั้นบันไดอย่างนี้นะผมคือมันจะทำเป็นภาพลวงตาว่ามันปฏิปต่อกันนะความจริงมันไม่ได้ปฏิปต่อกันแม้แต่สักนิดเดียวเลยนะครับนะฮะมันก็จะเป็นภาพลวงตาในเกม Minecraft อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับนี่อันนี้อันที่5ครับผมอันที่5นี่จะเป็นเป็นนี่อย่างงี้ครับคุณเห็นมันปฏิปต่อมั้ยเป็นรูปเหมือนแบบอารมณ์แบบ Watch Dog อ่ะมันคล้ายๆกับ Watch Dog เว้ยใครเคยเล่น Watch Dog บ้างครับขอดูเสียงคนที่เคยเล่น Watch Dog หน่อยเขาที่เคยดู Watch Dog หน่อยครับผมนี่ครับมันอาจจะไม่เหมือน Watch Dog หรอกผมพูดไปงั้นแหละมันไม่เหมือนใช่มันไม่ใช่เลยนะครับผมมันก็จะเป็นอุ้ยมันก็จะเป็นประมาณแบบว่านี่โอ้โหมันจะเป็นขั้นบันไดอย่างงี้นะครับผมคือมันเป็นภาพลวงตาไว้หลอกตาคนนะครับว่าความจริงมันแบบว่ามันติดต่อกันนะแต่ความจริงมันไม่ปฏิปต่อกันแม้สักนิดเดียวนะครับผมเนี่ยสุดยอดนี่โอเคครับผมไปต่อเลยดีกว่าครับนี่ครับอันที่6นะครับผมอันที่6อันนี้นะครับจะเป็นอะไรว่านี่โอ้โหเป็นนี่ครับเป็นหมู่บ้านครับคือถ้าเกิดเรามองมองไกลๆจะเห็นเป็นบ้านแล้วก็แบบเป็นน้ําแล้วก็ติดกันใช่มั้ยเราไปดูใกล้ๆดีกว่าครับผมมันจะเป็นยังไงครับผมนี่ดูใกล้ๆครับมันก็จะเป็นบ้านธรรมดาเหมือนเดิมนะครับเนี่ยก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านนะครับผมเป็นบ้านที่เราคิดบ้านที่แบบว่าเป็นภาพลวงตาเหมือนกันนะครับคือภาพลวงตาของเราจะเห็นเป็นแบบว่าแต่ผมกลับไปดูที่เดิมก่อนกลับดูที่เดิมก่อนทุกคนเห็นอะไรแปลกๆไหมครับจะเห็นว่ามันเป็นคล้ายๆกับแบบเป็นบ้านคิวบิกใช่ไหมแล้วมันแยกจากกันนะผมแต่ความจริงถ้าเกิดไปดูใกล้ๆตรงนี้มันไม่ได้แยกกันเลยครับมันก็เป็นแค่เสาแต่ว่าเสาที่เดียวกันนะครับผม
คือความจริงในภาพลวงตาหนึ่งภาพลวงตามันตีได้หลายความหมายนะครับมันอาจจะไม่ได้ตีความหมายตามที่คนที่เขาสร้างไว้คิดขึ้นมานะผมจะเห็นเป็นแบบว่าบิ๊กบันไดใช่ไหมครับนี่จะเห็นบันไดอย่างนี้ใช่ไหมนะผมในความจริงเข้ามาลงมาแบบนี้ครับมันจะเป็นพวกบันไดนะครับโอเคตอนนี้จะเป็นบันไดนะครับผมก็จะเป็นบิ๊กนะครับเนี่ยโอเคมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับผมเป็นเหมือนบันไดขึ้นไปข้างบนอะไรอย่างนี้นะครับบันไดนะครับนี่ก็แล้วแต่ว่าคนจะมองภาพลงตามันจะเป็นรูปยังไงเนาะผมเป็นบันไดแล้วก็มีทางลงไปข้างล่างลึกๆแต่พอเรามาจริงๆความจริงมันไม่มีทางลงนะครับผมใช่ครับผมมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เลยนะครับนี่ภาพลงตาแต่ละคนก็จะแตกต่างกันนะครับผมแล้วแต่ว่าตาใครจะมองเป็นยังไงนะครับผมแบบว่ามันเกี่ยวกับตาแล้วก็ระบบนั้นด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นนี่มาไมค์คาร์ดมาวางครับผมนี่ครับเราต้องปรับสูงๆนะผมแล้วเดี๋ยวผมขอปรับไอ้ตรงเบสิกน้อยหน่อยโอเคครับตรงนี้จะเป็นไดโนเสาร์นะผมถ้าเกิดคุณลองมองคุณต้องจ้องมาที่ตาของไดโนเสาร์เลยนะครับคือไดโนเสาร์นั้นความจริงมันจะเป็นแบบว่ามันจะทำเป็น2ด้านใช่ไหมนะผมตอนนี้เหมือนว่าไดโนเสาร์กำลังมองคุณอยู่ใช่ไหมครับคุณก็มองไดโนเสาร์นะครับผมนี่เราก็จะแค่แบบว่ามองไดโนเสาร์ว่าเด้ไดโนเสาร์เป็นไงบ้างล่ะนายสบายดีไหมเอ่ยนะครับมันจะเหมือนว่าไดโนเสาร์กำลังมองตามเราอยู่นะถ้าเกิดเรามองดีๆนะครับผมนี่งี้นะครับเอ้าลงลาวาเฉยเลยนะผมมันจะเหมือนว่าเราไดโนเสาร์กำลังมองตามเราอยู่นะครับผมถ้าเกิดเรามองว่าดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองไม่ดีก็จะเห็นแค่ไดโนเสาร์นะครับผมคือตามันจะขยับตามนะครับผมแต่ในความคิดผมคือเห็นเขาบอกว่าตามจะขยับตามใช่ไหมแต่ของผมคือแบบว่ามันไม่ได้ขยับตามอ่ะในความคิดผมนะผมไม่รู้ดิผมก็คิดว่ามันไม่ขยับตามจริงๆนะเว้ยคือผมว่าไอ้เรื่องภาพลงตาเนี่ยมันเกี่ยวกับว่าประสาทหรือว่าการแยกของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันเนาะบางคนก็อาจจะเห็นบางคนก็อาจจะไม่เห็นนะครับผมอันนี้ก็จะแล้วแต่คนนะบางคนก็อาจจะไม่เห็นก็ได้อันนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องผิดที่เราจะไม่เห็นภาพลงตานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคผมขอบคุณก็จบแล้วเนาะก็จะมีอยู่7อันใช่ไหมครับที่เป็นไดโนเสาร์กันสุดท้ายแล้วนะครับผมโอเคนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับนะครับช่วงนี้ก็ช่วงแค่สอบแล้วก็ของอัดคลิปแบบสั้นๆอย่างนี้นะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมซีอูเกนถ้าเกิดชอบหนึ่งก็ชื่อไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กดซับด้วยนะครับผมโอเคซีอูเกนเจอกันครับบาย